และในคลิปวิดีโอนี้ผมได้ทำการซื้อรถตู้ยักษ์มาต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่ารถตู้รุ่นนี้เนี่ยเวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขาจะแต่งบิวต์อินภายในแตกต่างกันตามความชอบของแต่ละคนซึ่งในความที่รถเนี่ยมันใหญ่มากจริงไม่ค่อยเห็นตามท้องถนนแต่ผมก็มองว่ามันตอบโจทย์สำหรับผมมากเพราะว่ามันกว้างและสามารถยืนบนรถได้และหลังจากที่ผมซื้อรถคันนี้มาผมใช้เวลาแต่งคันนี้ทั้งสีภายนอกและบิวต์ภายในเป็นเวลา3เดือนเต็มๆและตอนนี้รถของเราแต่งเสร็จเรียบร้อยจะเจ๋งขนาดไหนไปเลยกันเลยและตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำเป็นคนดูแลเรื่องสีทั้งคันให้กับเราคันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคันแรกและคันที่ทำง่ายสุดยากทั้งคันถ้าไม่มีคำว่าง่ายเนาะคือมันยากทั้งคันจริงๆเพราะว่าสีมันจะแตกต่างจากสีอื่นให้กับสีอื่นง่ายกว่าสีอื่นง่ายกว่าเพราะคำว่าสีทองมันมีตะกั่วแล้วก็มีคมเมียบเวลาเข้ารูปเข้ารอยอย่างเงี้ยมือมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเก็บงานละเอียดติดยากแต่ต้องขอบคุณพี่บอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำมากคือเขาจัดการได้เนียบแล้วก็สวยมากทั้งคันคือเป็นสีทองอลามเลยอลามนะและนี่คือพี่แม็กจากร้านยวนเจริญที่ตกแต่งอินทีเรียภายในรถตู้ให้เราโคตรสวยเลยเย้ทุกคนดูเย้โคตรสวยดูเพียงเหมือนน้องก้อนทองเนี่ยกำพืชของเขาก็คือรถตู้แวนสปินเตอร์316 CDI นะครับปกติแล้วเนี่ยคนต่างประเทศเขานิยมมาทำเป็นรถบ้านกันเป็นรถตู้ยี่ห้อเบนซ์แล้วไฟด้านหน้าคือมันใหญ่และประเทมากมากบริเวณรอบคันนะครับมันก็มีเท็กเจอร์แบบความสวยงามที่แบบว่าลงตัวสุดๆล้อเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสีดำงามเรียบร้อยดำงามคือบริเวณข้างๆของรถเนี่ยมันจะมีไฟทุกด้านนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไป3จุดนะเพราะว่าด้วยความที่รถเนี่ยน้องก้อนทองมันยาวใช่ไหมเวลาตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีคนมาชนเราได้แต่ว่ามันจะมีแสงไฟนะครับเป็นจุดๆๆ3จุดที่ให้เขาเห็นรถของเรากระจกข้างสำหรับคนขับนะครับสามารถมองด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบใหญ่มากเหมือนกันทำให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าขับยังไงก็ชนไม่ชนแต่ก่อนที่เราจะไปดูน้องก้อนทองกันเรามีสเนคแจ็คสั่งรถเย็นมาแนะนำนี่เลยขอสีน้ำเงินรถใหม่เชียร์ภูเขาไฟสไปซี่อะไรแดดแดดใหม่เล็กหนึ่งนะพี่ก๊อฟยังเก็บไม่ได้ขอกินหอยเชียร์ภูเขาไฟสไปซี่เลยนะครับเพื่อนๆรสชาตินี้น้ำแต่รสชาติหนึ่งก็ไม่แพ้กันข้าวที่ต้มและตู้ขั้วพริกเกลือที่เลือกความเปรี้ยวเผ็ดไปที่ประตูสารเข้ากันอย่างลงตัวดีนะครับมีความอร่อยที่แตกต่างกันแต่อร่อยทั้งคู่หอมไหมหอมเลยทุกคนแซ่บหลายอร่อยเฮ้ยเข้มข้นมากๆประตูรสชาติเนี่ยสแน็คแจ็ครับประกันความอร่อยใครที่ไม่เคยลองนะสแน็คแจ็คเนี่ยขอท้าให้ไปลองนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยเพราะสแน็คแจ็คขนมดีของคนเด้สวิตออนเสียงเครื่องและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับความยิ่งใหญ่อลังการของรถตู้น้องก้อนทองมือสนิทว้าวถ้าคิดว่ายักษ์ไม่หลุมพอเชิญเข้ามาก่อนไปแล้วตึงจะตึง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 จะตึงตึงตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้เปิดไฟและควบคุมระบบไฟด้านหลังทั้งคันเลยที่เกิดทุกคนสังเกตเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดอยู่6จุดนะครับถึงทุกคนจะมองไม่ค่อยเห็นก็เถอะเดี๋ยวผมจะเปิดให้กับทุกคนดูจุดแรกคือไฟประดับข้างบนว้าวสวยมากมีบริเวณข้างๆด้วยเดี๋ยวเราเปิดเลยเปิดทั้งหมดว้าวติ๊งติ๊งมีไฟอันนี้ด้วยอุ้ยเขาสลักโลโก้ไฮเอ็นให้ด้วยดูสิมันจะแบบพรีเมียมกระเทียมดองมากคู่กับสปรินเตอร์เบนซ์ตรงนี้ทอน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 
มีโลโก้ไฮเอ็นในรถนะครับนักหนาและจุดนี้เนี่ยเป็นรถแบบแนวผู้บริหารเราสามารถแต่งมาได้นะครับค่อยสูตรค่อยอะไรแขวนเสื้อได้เลยมี1 2 3 4 5 6เพราะว่าเราเนี่ยน่าจะเอาไว้ห้อยถุงแกงนะเราเอาไปไม่ถึงไส้กรอกเนี่ยด้วยเราเนี่ยทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถควบคุมไฟฟ้าจากบริเวณจุดนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนไปด้านหน้าอ่ะผมรู้เลยด้านหน้าเห็นไหมนี่ทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมีสเปซเพิ่มมาตีมาครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊ไฝขอแชมพูเพิ่มได้ไหมครับเจ๊นอนได้สบายไหมรีวิวอยู่ครับโทษทีสมมติว่าอ่ะบอกนี่สบายนี่สบายขาใช่ครับอย่าโฟกัสที่ขนขาน้องโอเคแล้วก็เอาลงมาบอกว่าอย่าโฟกัสโอเคครับทุกคนแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาโชว์ฟังก์ชันนอกจากเป็นบอกไฟฟ้าแล้วหนังก็เป็นหนังที่กันน้ำด้วยแล้วก็ผมเอาแบบดีสุดเลยผมไม่รู้ว่าหนังเนี่ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าหนังจากอิตาลีนำเข้ามันอิตาลีเลยเหรอจริงจริงเป็นหนังปาทูก็ได้นะของชอบของชอบแล้วก็จุ่มตัวเข้าไปครับว่าเราบิสเนสคลาสขนาดไหนโอ้โหได้กดเครื่องบินครับพี่น้องใช่ไหมแต่แบบแรกที่เอาออกมาคิดว่า iPad รับประทานอาหารกันได้เลยแล้วก็ปรับบอร์ดได้ตามใจแล้วแล้วก็ด้านขวานี้เราก็มีจุดเอาไว้วางแก้วน้ำด้วยหรือถ้าเกิดเราไม่ได้กินน้ำมันจะมีที่วางโทรศัพท์ด้วยนะครับก็จริงเลยและโทรศัพท์นี้ชาร์จแบตตรงไหนชาร์จแบตตรงนี้ครับมีสาย USB เปิดระบบได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มี USB เราสามารถที่จะเสียบปลั๊ก3ตาได้ด้วยทั้ง2ด้านฝั่งบอสก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยแอบดูด้านหน้านี้นี่มันจะเป็นช่องว่างนะครับที่สามารถมองไปด้านหน้าได้เลยแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ปั๊บเฮ้ยสื่อสารกับคนด้านหน้าด้วยเพราะด้านหน้าเนี่ยมีโทรศัพท์เหมือนเราเลยสามารถคุยกันได้เดี๋ยวผมจะลองโทรก่อนเฮ้ยมีเสียงโทรด้วยใช่แล้วถ้าเขารับเราก็จะคุยกันได้แต่เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูทีหลังระบบไฟทั่วคันนะครับที่ผมให้ความสำคัญสุดก็คงจะเป็นดาวที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีโลโก้ของเรานะครับนอกนั้นเนี่ยเราตกแต่งด้วยไฟ LED ไม่ว่าจะเป็นตรงช่องลมหรือว่าขอบทั้งสองข้างด้านบนด้านล่างนะครับสวยหมดที่ผมชอบอันนี้ซิกเนเจอร์ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องเปิดซันรูฟแต่เราก็นอนนับดาวได้ชิวๆอันนี้เอาเข็มขัดนายพรานอันนี้เบอร์เฮอร์คิวลิสนะครับทุกคนดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ใช่ดาวลูกไก่ก็มีแล้วมีหมดเลยนะครับมีดาวมีดาวนึงดาวมหาลัยมีค่ะว้าวพื้นที่ด้านหลังก็มีที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆนะครับแต่ทุกคนเห็นไหมมันมีรางเลื่อนเบาะที่พี่เมย์นั่งอยู่เดี๋ยวสามารถเลื่อนมาชิดกับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองกันดูนะซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่เคยทำนะครับแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยเป็นยังไงเฮ้ยพี่อู๋เลื่อนง่ายๆเลยเหรอใช่ใช่ง่ายมันไม่หนักเอาล่ะนี่คือความกว้างเมื่อเราปรับเบาะไปด้านหลังเลยนะครับทุกคนกว้างมากๆอะเมย์อะเมย์ชอบไหมพี่เมย์กินกาได้ไหมล่ะและที่สำคัญคืออะเมย์รู้ไหมว่าเบาะด้านหลังเราเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นเตียงนอนได้ด้วยจัดการเลยส่วนตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเบาะก็จะค่อยๆเอ็นลงเรื่อยๆว้าวไปแล้วไปแล้วนอนแล้วดาวนับล้านอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะรออยู่ลองกันต่อนะกว้างก็จริงแต่ทุกคนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมพี่อู๋นั่งได้น้อยจังเลยอ่ะมีบอร์ดด้านหน้า2คน VIP แล้วด้านหลังเตียงเดียวเองแค่นั้นยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมาอ่ะไปไล่ความมาก่อนที่สำคัญคือด้านบนนี้เป็นตู้เย็นด้วยนะครับทุกคนสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ6ขวดนะครับก็ที่ทุกคนเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถวางของได้แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยว้าทางพร้อมมากถ้ามันไม่ขึ้นอะบอลอย่างนี้ฟิวขาดทำไปอย่างนี้ฟิวขาดอะไรเขาพี่พังเลยซ่อมได้อะไรอะไรก็ซ่อมได้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิวนิดนึงในฟิวมันขาดปะอันนี้ได้ขาดปะใช่ครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนาะใช่มันจะเป็นไม่ไหมเพื่อแสดงว่าตลับเนี่ยเราต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นในอนาคตนะทุกคนอะไรก็ซ่อมได้อ่ะสตาร์ทรถใหม่ดิโอเคตอนนี้เราซ่อมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูใหม่เย้สามารถที่จะออกมาแบบนี้ได้เลยเย้แปลงร่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยบอกอีกครั้งก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนไหนเอาลงมานั่งโชว์โอ้ยนุ่มด้วยเรากินอะไรดีครับวันยินนี้รสหรูๆแบบนี้ไม่เจ๋งพอนก็หมูปิ้งเฮ้ยแกกินไส้อั่วรส
ล่ะ YouTube อ่ะ YouTube ต้องดูช่องอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเราเตอร์อยู่ด้านหน้าด้วยเราติดตั้งเราเตอร์ไว้ด้านหน้านะครับคือเราสามารถใส่ซิมแล้วรถคันนี้จะมีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองตลอดเลยไม่ต้องเชื่อมเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีซิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดตั้งแบบติดต่อสื่อสารแล้วก็ถ้าเกิดจะปรับเบสนะครับให้ทุ้มๆเลยก็นี่เลยเอาไปสักหกเต็มนี่ประมาณ13อุ้ยสั้นไปโอเคหน้ามือเก่งกำลังมันเลยกูหน้ามือเนี่ยหรอกกูเก่งแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแบบชมแบบธรรมชาติดีกว่านะคะด้วยระบบเสียง Switzerland 4K โอ้โหทำเนียงได้มาเกิดข้อผิดพลาดทันทีพี่เราดีกว่านะครับเพื่อนอุ้ยเลิศอุ้ยภาพสวยมากใช่เราเลือกทีวีมาเอาจริงๆก็คือรถนี้สวยกว่าที่บ้านกูอีกนะครับคือสวยกว่าจริงๆนะผมเลือกทีวีที่แบบมัน 4K อ่ะตอนนี้เรากำลังบินอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้อ๋ออันนี้มีเฮลิคอปเตอร์เหรอใช่ๆตอนนี้เราอยู่บนยานถ้าทุกคนสังเกตว่าที่พี่ก๊อตตูดสั่นนะครับคือเครื่องสเปรย์เนี่ยมันอยู่ที่บริเวณตูดพี่ก๊อตตอนที่แบบเปิดที่ ETM เมื่อสักครู่นี้ชุดนี้ทั้งหมดรวมลำโพงแล้วราคา 60,000 บาทโอ้โหโหดมากปกติเราใช้ลำโพงอ่ะ 8,000 ก็โอ้โหโหดแล้วนะความจริงใช่ๆๆเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับพอลงจอดแล้วได้เวลาที่เรานะจะรับแสงอาทิตย์กันหน่อยโอ้โหเป็นระบบไฟฟ้าพม่าทั้งหมดเลยนะครับจริงแล้วจากสวิตเซอร์แลนด์สู่บ้านนอกต้นไม้ดิพี่สวยงามธรรมชาติสุดนวลหูเห็นไหมคะสุดชาสุดยอดนี่สุดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ที่ทุกคนทำเนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนบ่อด้วยซึ่งทุกคนจะสังเกตว่ามันมีบ่อแค่2บ่อถูกต้องไหมครับและตรงกลางเนี่ยมันเป็นที่วางอาหารกับแก้วน้ำสามารถพับแบบนี้ได้นี่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยบ่อนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเก้าอี้ได้ด้วยนี่เป็นบ่ออีกหนึ่งที่เลยนะครับก็สามารถนั่งได้3ที่เนี่ยด้านหน้าคนขับนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองโทรไปด้านหลังซิว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับทำอะไรอยู่นั่งนั่งเฉยๆอย่างนั้นนั่งต่อไปย่อยได้เดี๋ยวถ้าเกิดเจอปั๊มเดี๋ยวจะแวะหาซื้อของกินให้นะโอเคได้เดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายพวงมาลัยคนขับเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงรถเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ใช้ไม่เป็นนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยสมมติเราเร่งเครื่องไปนะครับสมมติเราอยากให้มันคงที่ที่ 100% โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยก็สามารถบังคับตรงนี้ได้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็พวกปัดน้ำฝนตีไฟเลี้ยวทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นไฟเปิดปิดนะครับแล้วก็สวิตช์นี้ผมลืมแล้วอะไรอ่ะที่สำคัญคือมีแอร์1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุดนะครับมันจะมีแอร์มาเพิ่มตรงนี้เพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับทำให้เราร้อนนะเวลากลางคืนเนี่ยคือจะหนาวมากกลางวันนี่คือก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับของอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือจอทีวีสำหรับดูกล้องหลังแล้วก็เปิดพวกเพลงนะครับด้วยความที่รถมันใหญ่เราต้องมีกล้องนี้ไว้ดูหลังรถด้วยตัวนี้จะเป็นตัวแผงควบคุมความเย็นแอร์ด้านหลังรถเรานะครับมีปรับระดับ3ระดับแต่ด้านหน้าเนี่ยปรับได้ถึง4ระดับเลยและที่สำคัญคือจะเปิดให้ระบบหมุนเวียนแล้วก็กดตรงนี้นะครับแอร์เนี่ยจะเย็นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็เฟรชมากขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่างประเทศเขานิยมใช้คือกันฝ้าด้วยความที่ต่างประเทศเนี่ยมันเย็นแต่ประเทศเราร้อนนะครับไม่ต้องใช้นะแล้วก็มีเปิดประตูนะครับกดเปิดตรงนี้ปุ๊บประตูด้านหลังที่พวกเพื่อนๆเราอยู่ก็จะเปิดออกแล้วให้เขาออกได้นะครับก็เป็นการเซอร์วิสนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นี่จะเป็นตัวล็อกรถปกตินะครับตัวเซ็นเซอร์ป้องกันถ้าเกิดมีรถมาใกล้เราเขาจะแจ้งเตือนนะแล้วก็ถ้าเกิดเราออกจากเส้นทางเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันคือล้ำสมัยมากๆด้วยความที่ระบบไฟด้านหลังเนี่ยเราเยอะมากใช่ไหมทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปิดปิดสวิตช์ไฟคือทุกครั้งก่อนดับรถเนี่ยเราต้องปิดตลอดแล้วเวลาสตาร์ทรถใหม่ต้องเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิวขาดนะครับป้องกันข้าวของเสียหายว่างั้นเถอะด้วยรถผมมองว่าคนขับนี้ก็หรูไม่แพ้กันเลยนะครับด้านบนมีที่วางของมีที่บังแดดอย่างใหญ่เลยตรงนี้เป็นนาฬิกามีระบบไฟครบทุกอย่างเลยนะครับบอกว่าสามารถทำเป็นโต๊ะอาหารกินอะไรได้ครับเกียร์ออโต้ด้วยครับทุกคนสบายมากมีที่วางน้ำไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับหรือว่าด้านบนตรงนี้ก็วางได้คือทุกอย่างแบบกว้างใหม่โอ้โหเยี่ยมขับทรานส์ฟอร์เมอร์ขับหุ่นยนต์เจ๋งเลยเอาล่ะทุกคนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่คือสมาชิกใหม่น้องก้อนทองของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่ง
ี่เราด้วยนะหอยชิ้นใหญ่สองรสเด็ดเลยนะครับหอยชิ้นเนื้อรสหอยเชลล์ประกอบไปสไปซี่และหอยสีส้มรสกุ้งคั่วใบเกลือหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยจะได้แจ็คขนมที่ของคุณนี่